Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีที่ศูนย์การบินทหารบกนะครับเพื่อที่จะพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่อดีตเคยมีอาชีพรับราชการทหารบกจนถึงยศพันตรีแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการทหารบกเพราะว่าไปพบกับโอกาสที่มองเห็นแหละครับว่าในประเทศไทยนั้นมีคนสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้ไม่ถึง100คนจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทางด้านอาชีพนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการขับเครื่องบินขับเฮลิคอปเตอร์นะครับต้องติดตาม Perspective ในคืนนี้ให้ดีเลยแหละครับเพราะว่าเราจะไปพูดคุยกับบุคคลที่มีความชำนาญทางด้านการขับเฮลิคอปเตอร์ตัวจริงของประเทศไทยครับปัจจุบันเป็นครูสอนขับเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะนะครับกัปตันนัทหรือว่าพันตรีธราพงษ์รุ่งโรจน์ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับกัปตันนัทหรือว่าพันตรีธราพงษ์รุ่งโรจน์นะครับสวัสดีครับกัปตันนัทครับสวัสดีครับปัจจุบันกัปตันนัทรับหน้าที่เป็นนักบินอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแท่นขุดเจาะน้ำมันใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่ไนจีเรียใช่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมว่าการทำงานของผมที่ประเทศไนจีเรียนี่ผมทำอะไรบ้างครับแล้วเวลากลับเมืองไทยนี่ขับฮอกลับมาเลยป่ะครับมาไม่ถึงนั่งเครื่องบินธรรมดากลับมานี่แหละครับเฮลิคอปเตอร์นี่ส่วนใหญ่บินได้ระยะทางไกลสุดเท่าไหร่ครับไกลสุดเท่าที่ทราบก็ประมาณ300ไมล์ทะเลหรือ500กิโลเมตรว่าไกลเหมือนกันนะครับใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การบินทหารบกนะครับด้านหลังของผมนี่คือพิพิธภัณฑ์การบินของทหารบกนะครับซึ่งอยากให้พี่นัทพาไปชมหน่อยยินดีครับดีไหมครับเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าได้เลยครับพี่เคยเป็นทหารบกเคยได้เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่ลอยฟ้าของกองทัพบกไหมครับเคยเป็นผู้โดยสารอย่างเดียวตอนนั้นเรียนกระโดดร่มก็ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็โดดมาจากเครื่องบินของกองทัพบกนี่แหละครับแสดงว่าตอนเป็นทหารบกยังไม่ได้ขับเครื่องบินไม่ได้ขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ขับเลยครับอันนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ที่เขาใช้ฝึกหน่วยรบพิเศษส่วนใหญ่จะขนส่งคนแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ติดอาวุธได้ไหมครับติดอาวุธได้ครับติดอาวุธได้แล้วก็อันนี้คือ Black Hawkใช่ที่เราคุ้นจากหนัง Black Hawk Down กองทัพบกเราก็มี Black Hawk กับ Huey ต่างกันยังไงครับHuey เนี่ยเก่ามากแล้วตอนนี้ปลดประจำการไปแล้วอายุประมาณ60ปีส่วน Black Hawk เนี่ยก็เพิ่งเอาเข้ามาใช้ในกองทัพบกได้ประมาณช่วง10ปีเครื่องยนต์มหาศาลกำลังมหาศาลมากกว่าใช้2เครื่องยนต์แต่ Huey เครื่องยนต์เดียวถ้าคุณเปิดสังเกตใบพัดฮิวอี้มีใบพัด2ใบอันนี้4ใบอันนี้4ใบแสดงว่ายกของได้หนักกว่าบรรทุกคนได้มากกว่าอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เขาเรียกว่าชินุกเฮลิคอปเตอร์อันนี้เราอาจจะเคยเห็นในหนังสงครามเราจะใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบนี้เพราะบรรทุกคนได้เยอะจะช้าแต่สามารถลอยตัวได้นิ่งๆได้นานว้าวนี่ลำใหญ่เหมือนกันอันนี้คือฮิวอี้ที่เราพูดให้ฟังว่าแต่ลำนี้ใหญ่มากนะครับบรรทุกทหารได้เป็น10คนนี่ไงมีปืนกลด้วยแล้วไปดูอ้อผมไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่จะมีคันโยก2ฝั่งใช่ครับคือปกติเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้นักบิน2คนซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็จะมีคันบังคับเป็นของตัวเองเผื่อคนนึงเป็นอะไรไปอีกคนนึงจะได้บังคับเครื่องได้อ้าวแล้วถ้าเกิดโยกพร้อมกัน2คนเครื่องบินจะงงมั้ยครับไม่งงครับคือมันเชื่อมกันคือใครโยกอีกฝั่งก็จะโยกตามมันเชื่อมกันซ้ายขวานี่ก็ติดปืนกลให้ดูด้วยโหเจ๋งฮะแล้วนี้อะไรฮะอันนี้จรวดไหลลำกล้องไว้ยิงต่อสู้อันนี้คือ2พี่น้องตระกูลไรท์ที่คิดค้นเครื่องบินเป็นคนแรกเมื่อสักประมาณ100กว่าปีก่อนซึ่งนอกจากเขาจะคิดค้นเครื่องบินนั้นน่ะเขายังเป็นสัญลักษณ์ของการที่มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้คือปกติมนุษย์เนี่ยจะอยู่บนพื้นเดินเราเดินบนพื้นนี่แหละใครจะไปคิดว่าวันนึงมนุษย์จะขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้ทุกวันนี้เราไปไกลถึงนอกอวกาศแล้วจุดเริ่มต้นก็มาจาก2คนนี้
ที่นั่นเล่าให้ฟังสักนิดนึงสิครับว่าปัจจุบันรับหน้าที่อะไรอยู่ยังไงบ้างครับตอนนี้ผมเป็นครูการบินของบริษัทบริสโตลเฮลิคอปเตอร์ประจำอยู่ที่ประเทศไนจีเรียครับครับบริษัทบริสโตลเป็นบริษัทเฮลิคอปเตอร์ของอเมริกาครับซึ่งเขามารับสัมปทานบินเฮลิคอปเตอร์ให้กับบริษัทน้ำมันวันนึงขับเยอะไหมครับต้องเล่าก่อนว่าไนจีเรียเขาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมากต้องใช้คำว่ามากกอไก่เป็น10ตัวเลยน้ำมันเนี่ยเขาขุดได้เป็น100ปีก็ไม่หมดบนฝั่งก็มีทั้งแร่ธาตุเพชรพลอยก็เยอะแต่ว่าเนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องการเมืองเขาประชากรก็เลยยังยากจนอยู่เพราะนั้นบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเขาจะไปตั้งอยู่ที่ไนจีเรียเยอะมากแล้วเขาก็จะมีแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลวันนึงเนี่ยผมจะบินประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวันคือเริ่มงานแต่เช้าจนตะวันตกดินบินอะไรตลอดครับรับส่งคนนี่แหละหลายรอบอ่ะหลายรอบครับคือรอบนึงก็ไปกลับประมาณสักชั่วโมงครึ่งวันนึงก็บินประมาณ 5-6 รอบอ้าวแล้วสอนตอนไหนอ่ะครับถ้าสอนเนี่ยเขาจะแยกให้เลยครับว่าวันนี้ให้เราสอนอย่างเดียววันไหนบินผู้โดยสารก็จะบินผู้โดยสารอย่างเดียวเดือนนึงทำงานกี่วันครับปกติวงรอบการทำงานผมคือทำ6อาทิตย์รวดเลยไปอยู่ที่ไนจีเรีย6อาทิตย์42วันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแต่ว่าปกติตามกฎหมายนักบินเนี่ยอาทิตย์นึงบินได้แค่30ชั่วโมงถ้าบินวันละ5ชั่วโมงเราก็จะพักประมาณวันนึงแต่พี่บอกตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นกันพระอาทิตย์ตกดินเลยใช่คือบางทีมันไม่ได้บินครับอ๋อคือทำงานใช้งานนะทำแต่ว่าเวลาบินคือนับเฉพาะช่วงที่ใช่นับเฉพาะตอนเราขึ้นบินเท่านั้นเมื่อกี้บอกว่าทุกเดือนครึ่งครับพี่จะกลับไทย1ครั้งใช่ครับและครั้งนึงกี่เดือนครับเหมือนกันครับ42วัน6อาทิตย์คือในปีนึงเนี่ยผมทำงานแค่ครึ่งปีอีกครึ่งปีอยู่บ้านแล้วไอ้ครึ่งปีที่หยุดนี้เขาจ่ายเงินเดือนป่ะครับจ่ายครับจ่ายทุกเดือนคือเวลาเขาว่าจ้างเราเขาจะจ้างเป็นคอนแทรคว่า1ปีเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็จะหาร12จ่ายเข้าบัญชีเราทุกเดือนทำไมเขาต้องให้เราหยุดเพราะว่าค่าเดินทางมันแพงไงครับประหยัดค่าเครื่องบินต่างๆให้เราเดินทางน้อยแล้วก็เขาต้องการให้นักบินเนี่ยหมุนเวียนเรื่อยๆกลุ่มนี้ได้ไปพักก็ได้ไปพักจริงๆทำอาชีพนี้ครับผลตอบแทนดีไหมครับถือว่าดีครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปทำงานที่ไนจีเรียเนี่ยเขาบวกค่าความเสี่ยงภัยเข้ามาด้วยทำไมฮะคือที่ไนจีเรียเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่2 อย่างอันดับแรกคือลักพาตัวอันดับที่2คือโรคภัยไข้เจ็บเรื่องลักพาตัวเนี่ยไนจีเรียเนื่องจากผู้คนเนี่ยเขายังค่อนข้างจะยากจนอยู่พอชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะและทีนี้วิธีหารายได้ที่ง่ายที่สุดก็คือลักพาตัวซึ่งเป้าหมายหลักๆก็จะเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันก็คือ อาชีพพี่นี่เลยอาชีพผมนี่แหละครับเวลาอยู่บนพื้นปุ๊บบริษัทเขาจะมีรปภเป็นบอดี้การ์ดเพราะมันเคยมีพนักงานไม่ว่าจะนักบินหรือว่าวิศวกรเนี่ยถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ครับเพราะนั้นตอนผมไปครั้งแรกเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ security advisor เขาเอาบัตรใบหนึ่งมาให้ผมบอกว่าใบนี้เก็บไว้นะมันจะมีเบอร์โทรของไออยู่ในนั้นเวลาโดนลักพาตัวก็ยื่นใบนี้ให้เขาจะได้รู้ว่าจะเรียกค่าไถ่ได้จากใครเป็นธรรมเนียมเขาเป็นธรรมเนียมเขาจะได้ไม่ขัดข้องกันทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็สอนเราว่าถ้าโดนลักพาตัวไปเนี่ยไม่ต้องลังเลนะว่าจะกินข้าวเขาได้ไหมยังไงเขาก็เลี้ยงข้าวเราอยู่แล้วแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันไอ้ก็จะมาไถ่ตัวอยู่คืนไปมันเหมือนเป็นธุรกิจอะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกมากเลยนะใช่ไอ้ที่พี่ไปทำงานอยู่เนี่ยผมก็ประหลาดดีเหมือนกันแล้วก็เสี่ยงโรคก็ได้เพิ่มอีกใช่ครับได้เพิ่มขึ้นอีกใช่ก็รายได้ต่อเดือนก็ประมาณสัก 200,000 กว่า 200,000 กว่าบาทยังไง6หลักขึ้นถ้ามีความรู้แล้วนี่6หลักขึ้นแน่นอนนี่ก็เสร็จงานแล้วนะครับบินไปทั้งหมด5ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็เวลาคือ6โมงเย็นพอดีคือเวลาผมออกไปขับฮอเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเราย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกทีนึงเรากำลังเล่นของเล่นของเราอยู่แล้วอีกอย่างเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ดั่งใจเราเลยครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังมันสนุกเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยนอกจากจะบินสนุกแล้วเนี่ยทุกไฟล์เนี่ยเราจะเปลี่ยนโคไพลอตเรื่อยๆเขาจะหมุนเวียนนักบินให้บินคู่กันเราก็จะคุยกับนักบินไนจีเรียข้างๆเราว่าชีวิตเป็นยังไงเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยแล้วเวลาบินไปลงตามแท่นต่างๆเราก็ดูแท่นนี้หน้าตาเป็นยังไง
หรือถ้ากลางทะเลไนจีเรียเนี่ยอยู่ดีมีปลาวาฬโผล่ขึ้นมาก็มีอ๋อเห็นเลยเห็นแล้วมันแบบตื่นตาตื่นใจว่าแบบเฮ้ยธรรมชาตินี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะชีวิตของคนที่ขับฮออยู่ที่ไนจีเรียเนี่ยพี่นัทเคยเขียนลง Facebook ใช่ใช่ยาวติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วก็รวมเรื่องทั้งหมดเนี่ยตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือใช่ครับในหนังสือเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเล่าประสบการณ์ที่ไนจีเรียเนี่ยนะครับคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากว่าตอนช่วงเดือนแรกที่ผมไปทำงานไนจีเรียเนี่ยบริษัทเขาไม่ให้ทำงานเลยนะเขาเอาเราไปปรับเนื้อปรับตัวก่อนว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไหมไปตรวจโรคไปสอบข้อสอบอะไรต่างๆช่วงที่อยู่เดือนแรกเนี่ยเขาบอกเราว่าที่นี่มันมีมาลาเรียนะอยู่ต้องระวังยุงนั้นเดือนแรกผมอยู่แต่ในมุ้งอย่างเดียวเลยไม่กล้าออกไปไหนผมก็เลยมี iPad อยู่อันนึงก็เลยเขียนเล่าประสบการณ์ว่าเฮ้ยตอนนี้มาอยู่ที่ไนจีเรียนะทำอะไรบ้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคนชอบอ่านตอนนี้เขียนมาได้เป็น100ตอนแล้วก็เลยเอาที่เขียนมารวมเล่มตั้งชื่อว่าสวัสดีไนจีเรียแล้วก็ขายปรากฏขายได้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เขียนมาเรื่อยๆออกมาเป็นเล่ม2เล่ม3แล้วเขาคร่าวๆให้ฟังหน่อยสิครับมันมีเรื่องอะไรครับเช่นตอนก่อนผมไปเนี่ยคือคุณพยาบาลเขาเดินมาเป็นถาดเลยเข็มเรียงกัน7เข็มผมต้องไปฉีดวัคซีน7เข็มฉีดซ้าย1ฉีดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาข้างซ้าย4เข็มข้างขวา3เข็มจนตอนแรกผมบอกเอามาหลอดเดียวกันผสมเขย่าแล้วฉีดทีเดียวเลยได้มั้ยบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าที่แอฟริกาเนี่ยเขาบังคับเลยว่าคนที่จะเดินทางเข้าทวีปเขาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไข้เหลืองไข้เหลืองนี่มากับยุงแล้วเป็นยุงที่แอฟริกามากัดเราปั๊บเนี่ยที่มันได้ชื่อว่าไข้เหลืองเพราะว่าตาขาวเราอ่ะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ตายนอกนั้นก็จะมีฉีดไทฟอยด์ฉีดป้องกันอหิวาตกโรคฉีดป้องกันโปลิโอไวรัสตับอักเสบอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นเวลาเราไปทำงานเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องจำลองการบินของฮิวอี้นะครับเขาออกแบบมาให้สำหรับเอามาฝึกสอนนักบินครับปกติเครื่องยนต์เนี่ยมันจะอยู่บนหัวเราเราสตาร์ทปุ๊บเครื่องยนต์หมุนปั๊บสตาร์ทตรงไหนอ่ะสตาร์ทไม่มีกุญแจนะเฮลิคอปเตอร์ไม่มีกุญแจอ้าวงี้ก็ขโมยได้เลยครับถ้ารู้เรื่องก็ขโมยได้เหมือนกันสตาร์ทได้เลยอย่างเงี้ยใช่ครับแต่มันไปตามได้อยู่ดีใช่บินได้ไม่ไกลครับอย่างมากก็ไป101แล้วก็จบอยู่แค่นั้นครับและยังไงวิธีการติดเครื่องวิธีการติดเครื่องก็ปกติเขาจะมีอยู่ข้างบนหัวเรากดเปิดตั๊กปึ๊กสตาร์ทใบพัดหมุนแล้วนักบินก็จะต้องดูตรงกลางปกติหน้าจอตรงกลางจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดูรอบเครื่องยนต์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรอลิกเรียบร้อยไหมหลังนั้นก็เสร็จแล้วพร้อมบินได้เลยทีนี้จะเอาเครื่องขึ้นทำไงครับพอจะเอาเครื่องขึ้นนะครับคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับสิทธิ์การบินตอนใหม่ๆก็คือว่าการเอาเครื่องขึ้นนี่แหละถ้ายังไม่มีความชำนาญเนี่ยอาจจะแบบขึ้นแล้วตุ้มเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับตอนใหม่ๆก็ต้องนั่งกับครูต้องคอยคลอคันบังคับไว้เพื่อไม่ให้สิทธิ์การบินเนี่ยทำเครื่องตกครับแล้วก็ฝึกให้ลอยนิ่งๆได้ก่อนนี่ผมก็แนะนำคุณเปอร์ว่าคันบังคับของเฮลิคอปเตอร์มีอะไรบ้างหลักๆมันจะมี3อันตัวที่คล้ายๆเบรกมือเนี่ยเขาเรียกว่าคอลเลกทีฟเอาไว้ยกขึ้นลงสำหรับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงตามแนวดิ่งอ๋อมันจะเหาะตามจังหวะมันจะลอยขึ้นมาเลยลอยขึ้นจากพื้นเลยแล้วนี่เราก็ต้องควบคุมไม่ให้เครื่องสายไปสายมาโดยตรงเท้าเรานี่แหละเท้าคุณเปิร์เนี่ยจะเป็นตัวปรับใบพัดข้างหลังเพิ่มกำลังยกลดกำลังยกถ้าเพิ่มกำลังยกมันก็จะเลี้ยวไปทางขวาลดกำลังยกก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายขวาข้างหลังมีหน้าที่เป็นหางเสือใช่เหมือนหางเสือซ้ายขวาปื๊ดแล้วก็ขวาบ้างทีซ้ายบ้างทีใช่ต้องคอยควบคุมไว้แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเครื่องเอียงไปทางซ้ายเราก็ต้องดันกลับมาทางขวาโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็มันบังคับซ้ายขวาแล้วไงครับซ้ายขวาอันนี้ก็หน้าหลังก็ได้ซ้ายขวาก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวบังคับใบพัดหลักที่อยู่บนหัวเราแสดงว่ามันใช้หมดทั้งใช่3อย่างเลยแขน2ข้างขา2ข้างเลยใช่แล้วตาก็ต้องดูข้างนอกว่าตอนนี้เครื่องนิ่งหรือยังโอ้โหมันคือความสัมพันธ์ของมือเท้าแล้วก็สายตาโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้เวลาพอสมควรใช่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งแพงขนาดไหนครับถ้าคิดเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ผมใช้งานบินกลางทะเลนะครับประมาณ300ล้านบาทลำละ300ล้าน300ล้านบาทนี่ยังไม่ใช่ตัวท็อปสุด
ยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดมันมีแต่ก็ใกล้เคียงต่ำสุดเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับออปชั่นแต่ว่าที่ถูกที่สุดจริงๆเท่าที่ได้ยินคือประมาณ150 ล้านนี่คือถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วแพงกว่าเครื่องบินหนึ่งนะผมเคยเห็นว่าเครื่องบินแบบ2 ที่นั่งอะลำละ2 ล้านลำละ4 ล้านก็มีนะใช่ครับนั่นเพราะว่าถ้าคุณเปิดสังเกตเครื่องบินเนี่ยมันจะมีใบพัดอันเดียวแต่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยส่วนเคลื่อนไหวมันเยอะวัสดุอุปกรณ์วิศวกรรมอ่ะมันเยอะคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนอกจากจะซื้อมาแพงแล้วเนี่ยการดูแลรักษาให้มันบินได้เนี่ยยิ่งแพงเข้าไปอีกเป็นนักบินมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่15แล้วครับแล้วก่อนหน้านั้นรับราชการทหารกี่ปีครับตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนในร้อยก็ตอนนั้นอายุ18เป็นนักเรียนในร้อยแล้วก็อยู่มาจนถึงประมาณอายุ30ลาออกตอนยศพันตรีอ๋อแสดงว่ารับราชการทหารอยู่นานเหมือนกันนะครับนานครับนานคือความน่าสนใจตรงนี้ฮะก่อนที่เรื่องของการที่จะเป็นนักบินในชีวิตของกัปตันนัทจะได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยจริงๆเดิมทีเคยรับราชการเป็นทหารอยู่ในกองทัพบกนี่แหละครับอะไรคือจุดเปลี่ยนแล้วมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงกับการที่จะก้าวเข้าไปสู่วงการนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันต่อนะครับจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับกัปตันนัทได้พาไปเห็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำเก่าๆที่ทางศูนย์การบินของทหารบกเขาได้ทำการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ใช่ครับตอนนี้แหละครับถึงคราวที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นลำจริงๆกันแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูรุ่นใหม่ล่าสุดที่กองทัพบกกำลังใช้ประจำการกันอยู่ครับไปชมกันเลยครับลำนี้เลยลำนี้เลยป่ะครับใช่เลยครับลำนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ Augusta Westland AW139จากอิตาลีอิตาลีนี่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมทั้งเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์เลยครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากของกองทัพบกใช้เนี่ยตอนนี้พวกบริษัทน้ำมันเนี่ยเขาก็นิยมใช้ถ้าเราสังเกตใบพัดเขาจะมี5 ใบพัดนั่นคือแบกน้ำหนักได้เยอะกว่าแล้วก็บินได้นุ่มนวลกว่านี่มาเห็นของจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับปุ่มอะไรเยอะมากเลยพี่ใช่ครับเป็นร้อยปุ่มเลยได้ไหมเกินร้อยอาจจะถึง1,000 ปุ่มเลยโอ้โห1,000 ปุ่มจริงๆตอนแรกผมเห็นข้างล่างนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะครับมีข้างบนอีกโอ้โหคือถ้าให้เล่าปุ่มทุกปุ่มคงจะไม่หมดคงจะใช้เวลาประมาณ2 วันนะครับกว่าจะอธิบายหมดครับครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามระบบที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์มาจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยยังคงเหมือนกันเหมือนกันบินซ้ายบินขวาไปหน้าไปหลังก็ยังใช้ตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็ยังบังคับแกนซ้ายแกนขวาใช่ก็ตัวนี้บังคับขึ้นลงยังเหมือนกันยังเหมือนกันและจอที่เห็นอยู่เนี่ยครับนี่เป็นแบบดิจิตอลแล้วใช่ครับอันนี้เรียกว่า glass cockpit บนหน้าจอนี้ก็จะโชว์เหมือนกับเครื่องรุ่นเก่าๆเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลถ้าคุณเปิดสังเกตข้างบนมีแอร์ด้วยนะครับหน้าฮอลรุ่นใหม่ๆตอนนี้ติดแอร์แล้วรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่มีแอร์ครับอย่างอันนี้เขาเอามาจัดเป็นที่นั่งประมาณ10 ที่นั่งครับนี่ที่นั่ง VIP VIP ครับส่วนของบริษัทน้ำมันที่เขาใช้เนี่ยเขาจะจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด16 คนที่นั่งเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็จัดเรียงให้มันถี่ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ในทะเลเขาก็ใช้รุ่นนี้กันอยู่ครับเพียงแต่ความแตกต่างคือว่าตรงใต้ท้องเครื่องของเครื่องที่บินกลางทะเลเขาก็จะติดโฟลตเอาไว้เผื่อในกรณีเครื่องต้องลงจอดฉุกเฉินในน้ำเวลาเราไปซื้อฮอเขาจะมีเป็นเช็คลิสต์มาให้ว่าเราติ๊กอยากได้อะไรเขาก็จะติดมาให้แล้วก็ตอนนี้พูดได้เลยว่า Augusta Westland เนี่ยเขาค่อนข้างจะดังในวงการเฮลิคอปเตอร์ก่อนที่จะเข้าอยู่ในวงการนี้พี่อยู่กองทัพบกมาก่อนเป็นทหารบกเพราะว่าพี่ยศพันตรีอยู่นะตอนนี้ได้ข่าวว่าสอบในพันได้ที่1ของรุ่นด้วยเนี่ยครับใช่ตอนนั้นก็สอบเรียนหลักสูตรชั้นในพันเหล่าทหารสื่อสารก็สอบได้ที่1สอบได้ที่1ครับแต่ไม่ไปต่อทหารเพราะว่าอะไรครับช่วงนั้นเนี่ยผมอายุประมาณ30กำลังจะสอบเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราจบโรงเรียนเสนาธิการเราก็จะเป็นฝ่ายวางแผนฝ่ายอำนวยการซึ่งมันอาจจะไม่สนุกเท่าปัจจุบันในความคิดผมก็คือว่าผมชอบเป็นผู้ปฏิบัติมันสนุกกว่าแล้วพอดีว่ามีเพื่อนคนนึงซึ่งเป็นคนข้างนอกครับเข้ามาชวนว่าเฮ้ยมีบริษัทนึงนะเขากำลังรับสิทธิ์การบินอยู่เขาจะให้ทุนไปเรียนบินเฮลิคอปเตอร์ที่แคนาดา
ไปลองสอบเป็นเพื่อนกันหน่อยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะเป็นนักบินนะครับแต่ก็ไปลองสอบกับเขาไม่เคยฝันตอนเด็กๆเลยไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นนักบินแสดงว่าฝันตอนเด็กอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเพราะว่าครอบครัวผมเป็นทหารหมดเลยตั้งแต่คุณทวดคุณตาคุณพ่อคุณน้าทุกคนในครอบครัวทหารบกหมดเลยครับทางครอบครัวก็อยากให้เราเป็นทหารซึ่งก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรก็สนุกดีครับผมเรียนจบมาอายุ22จบโรงเรียนในร้อยอายุ22อยู่รับราชการถึงอายุ30ก็8ปี8ปีใช่ครับก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจมาสอบเนี่ยคือตอนนั้นเราก็หาข่าวหาข้อมูลนิดนึงว่าคนที่จะไปทำงานแบบที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยมีอยู่กี่คนตอนนั้นก็พอจะทราบว่าณเวลาที่ผมสอบเนี่ยมีไม่ถึง50คนได้ซ้ำไปผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่เป็นโอกาสดีของเรานะที่เราจะเติบโตต่อไปได้คนที่จะสามารถเข้าไปสอบทางด้านนี้ได้ฟังดีๆสำหรับใครที่สนใจนะครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างต้องเรียนเก่งไหมและจำเป็นต้องเป็นทหารไหมด้วยแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับคือการสอบเป็นนักบินแล้วเนี่ยถ้าถามเรื่องความรู้นะครับความรู้ใช้แค่ชั้นม.3เท่านั้นเองฮะเพราะความรู้เขาต้องการแค่ว่าคนมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ขั้นต้นคณิตศาสตร์ก็แทนค่าสูตรเป็นคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารได้แค่นี้เพียงพอละเพียงแต่ว่าในประเทศไทยถ้าเราสังเกตเวลาเปิดรับสิทธิการบินเนี่ยเขาต้องการปริญญาตรีเพราะว่าประเทศไทยคือเบสพื้นฐานคือคนจะถ้าทำงานบริษัทเนี่ยเขามักจะเอาปริญญาตรีเป็นตัวตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นทหารด้วยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องเป็นทหารแล้วก็เอาจริงๆนะครับบางคนเขาจบกฎหมายมาก็มีจบเศรษฐศาสตร์มาก็มีคือไม่จำเป็นต้องจบสายวิทย์ด้วยซ้ำไปสอบก็ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาต้องการผลโทอีกของเราต้องใช้โทอีกไอเอลโทเฟลอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับคร่าวๆก็โดยประมาณโทอีกประมาณ800ครับโทเฟลมันจะสำหรับคนที่จะไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกส่วนโทอีกนี่คือสำหรับคนที่ทำงานสายการบินสามารถพูดได้สื่อสารได้แล้วก็เราจะต้องสอบที่เขาเรียกว่าจิตวิทยาการบินนะครับก็คือทดสอบเราว่าเรามีตรรกะเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าเช่นอะไรข้อสอบที่เขาตรวจสอบในตรรกะเหมือนคนทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นเขาก็ให้ภาพรูปภาพเรามา3ภาพเป็นรูปนาฬิกาอย่างถ้าคุณเปิดถามคุณเปิดว่ารูปแรกเข็มชี้ที่เลข12รูปต่อมาเข็มชี้ที่เลข3รูปต่อมาเข็มชี้ที่เลข6คาดว่ารูปต่อไปอ่ะเข็มจะต้องชี้ที่เลขก็9อ่ะก็เลข9อันนั้นอันนี้คือคุณเปิดก็เป็นนักบินได้นะครับคือคิดมากเกินไปเฮ้ยมันต้องย้อนมาหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยอันนั้นคือซับซ้อนเกินไปเค้าก็ไม่เอาแสดงว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดนอกกรอบนี่ไม่เอายากเลยครับเค้าต้องการอะไรที่มันบทความน่าจะเป็นแล้วเป็นระบบใช่หรือบางทีเค้าจะให้รูปภาพที่เป็นแอบสแตรคคือเป็นเส้นเขียนวนๆแล้วเค้าจะถามว่าเราเห็นอะไรบางคนจะเห็นเป็นรูปผีเสื้อบางคนเห็นเป็นรูปศพนอนตายอะไรพวกนี้คือภาพเดียวกันแต่จิตใจมนุษย์มองเห็นไม่เหมือนกันมันคือสิ่งที่ไปรีเฟล็กซ์กับด้านในใช่และสะท้อนออกมาคือเขาจะพยายามเอาสิ่งที่อยู่ในใจเราออกมาไม่น่าเลยเวลาเขามีภาพแอบสแตรคอะไรเงี้ยที่สะท้อนเป็นพวกแบบภาพลามกผมไม่เคยดูรู้เรื่องเลย ดูไม่ออกสักอย่าง ดูไม่ออก ไม่เห็นออกเลยนี่อะไร แล้วก็ไปตรวจเวชศาสตร์การบินให้ผ่านเพราะว่านักบินทุกคนเนี่ยจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สายตาดีแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเป็นนักบินเนี่ยสามารถทำเลสิกได้โดยที่ก่อนที่จะทำเลสิกเนี่ยสายตาต้องสั้นไม่เกิน300แล้วก็ทำเลสิกมาสอบได้ปกติก็ถ้าเกิน300ก็อดเลยก็อดเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรักษาสายตาให้ดีใช่ครับเล่นมือถือเยอะๆนี่เป็นไม่ได้แน่ๆเล่นมือถือเล่น iPad เนี่ยลาก่อนครับเพราะว่ามันทำลายสายตาใช่เสร็จแล้วก็จะมีสัมภาษณ์เดียวสัมภาษณ์กลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มเนี่ยคือเพื่อจะดูว่าเราทำงานกับคนอื่นได้ไหมครับทีนี้ความสนุกของผมก็คือว่าตอนสัมภาษณ์เดียวเนี่ยเขาจะจับเรานั่งรอคนละห้องแยกกันคนละห้องไม่ให้รู้จักกันเสร็จแล้วในห้องที่ผมไปนั่งรอเนี่ยมันเป็นห้องของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบินคือผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาทำอะไร รู้แค่ว่าจะให้ทุนเราพอดีไปนั่งในห้องนั้นปั๊บมันมีรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีรูปแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่ในอ่าวไทยเต็มเลยแล้วบนนั้นเขาก็เขียนว่าเส้นทางเราบินไปไหนบ้างไปไหนบ้างแบบนี้ว่าผมก็เพิ่งรู้ในตอนนั้นว่าเอ้าเขาบินเฮลิคอปเตอร์ไปแท่นขุดเจาะน้ำมันนี่นะเราก็นั่งดูตอนเราคุ้นๆว่าตอนเด็กๆเราเรียนมาว่า
ประเทศไทยเนี่ยมันมีแหล่งเอราวัณแหล่งปลาทองเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติของเราปิโตรเลียมเราเอ้ยมันมารวมในหัวเราปุ๊บทีนี้พอเข้าไปในห้องสัมภาษณ์เขาถามคำถามแรกเลยคุณมาสัมภาษณ์ที่บริษัทเราเนี่ยคุณรู้ไหมบริษัทเราทำอะไรโอ้ผมก็เล่าเป็นคุ้งเป็นแควตุ๊ดตุ๊ดเขาเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยคุณเตรียมตัวมาดีนะเนี่ยอยู่จริงเพราะว่าไปนั่งอยู่ในเก็บตัวนั่งอยู่ในห้องนั้นพอดีแล้วเราก็มองรอบๆไปเขาทำอะไรกันก็เลยถือว่าโชคดีนะตรงนั้นที่ได้มาตรงนี้ครับจริงๆคือนอกจากเรื่องว่ามีเพื่อนมาชวนเนี่ยในใจเราคือเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยตอนสอบได้ปุ๊บเขาแจ้งผลเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะไปดีไหมแต่พอมานั่งคิดแล้วชีวิตเราเนี่ยในตอนนี้อายุเราอะน้อยที่สุดในชีวิตแล้วถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำตอนนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะมาไปสอบที่ไหนตอนนั้นบริษัทเก่าที่ผมทำงานชื่อว่าบริษัทไทยเอเวชั่นเซอร์วิสเป็นบริษัทเฮลิคอปเตอร์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขากำลังผลิตนักบินไทยขึ้นมาก็มีคนไปสอบด้วยกันประมาณสัก 2-300 คนจาก200คนคัดเหลือกี่คนครับตอนแรกเขาคัดเหลือ8คน200เหลือ8 8คนเนี่ยเขาส่งไปที่แคนาดาไปที่โรงเรียนการบินได้ทุนด้วยยังนะตอนนั้นยังไม่ได้ทุนนะครับบริษัทส่งไปเขายอมจ่ายค่าเครื่องบินเพื่อส่งเราไปที่โรงเรียนการบินแล้วไปเจอครูตัวจริงๆที่จะสอนเราที่นั่นทำไมเขาต้องไปเรียนที่แคนาดากันครับที่แคนาดามีโรงเรียนการบินที่ดีมากอยู่ที่นั่นคือผมไปถึงแคนาดาปั๊บวันแรกเขาให้ผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับครูเลยแล้วก็ออกไปบินเลยแล้วครูก็ปล่อยคันบังคับก็ให้อยู่จับคันบังคับจากคนไม่เป็นคนไม่เป็นให้ไปเหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กว่ายน้ำสมัยก่อนที่ผักลงสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะลงไปเลยคลองเลยเราก็จับแล้วก็เขาก็ดูเราว่าเราเป็นคนระแวดระวังความปลอดภัยไหมเขาบอกเอาให้ดูลองเลี้ยวสิผมก็มองซ้ายมองขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวก็ขึ้นไปบินอยู่กับครูประมาณครึ่งชั่วโมงก็จากตรงนั้นเนี่ยแปดคนก็เหลือ4คน4คนที่ไม่รอดเพราะอะไรท่านหนึ่งเป็นนักบินที่เคยเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครูเขาบอกว่าการสอนคนที่เป็นแล้วให้บินแบบใหม่ยากกว่าสอนคนที่ไม่รู้อะไรเลยให้บินได้เขาก็เลยไม่เอาคนที่มีประสบการณ์กลายเป็นไม่ได้งานกลายเป็นไม่ได้งานส่วนอีกคนนึงครูจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปปุ๊บไปอยู่บนฟ้าขอให้ครูช่วยถ่ายรูปให้หน่อย จับกล้องแล้วก็มองกล้องถ่ายรูปครูก็อ่ะอยากได้รูปอะไรอีกถ่ายให้ถ่ายให้แล้วก็ลงมาแล้วก็บ๊ายบายตกคือครูเขาดูว่าไม่รู้จักลำดับความสำคัญว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ครูก็ตามใจแต่เขาได้รูปได้รูปถ่ายรูปไปโอ้ยแอคชั่นซ้ายขวาตกไม่ได้งานก็มีอีกสองคนล่ะอันนี้ไม่รู้เขาเป็นมายังไงเหมือนกันผมรู้อยู่สองท่านครับแล้วที่พี่ผ่านเพราะว่าเราก็เขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำคือผมก็เดาว่าครูเขาต้องการคนที่คุยกันแล้วรู้เรื่องบอกให้ทำอะไรแล้วก็ทำหลังจากนั้นเขาก็ให้ทุนส่งไปเรียน4คนที่แคนาดาเขาก็สอนว่าเวลายกตัวขึ้นมานะเครื่องต้องหันเข้าหาลมเวลาเครื่องเทคออฟเราต้องให้กำลังเครื่องยนต์เท่าไหร่บินอะไรยังไงเท่าไหร่มีคำนวณไหมครับน้อยครับจริงๆแล้วการเป็นนักบินเนี่ยคำนวณโดยมือเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเขาก็บอกเราว่าภายใน10ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องปล่อยเดี่ยวได้หรือเขาเรียกโซโล่บินโซโล่ได้ถ้าใครเกิน10ชั่วโมงส่งกลับบ้านแล้วตอนบินคนเดียวพี่ตื่นเต้นมากไหมครับปกติจะมีครูคอยบอกว่าเฮ้ยนัดอยู่ทำอย่างนั้นอยู่ทำอย่างนี้อยู่ต้องบังคับเครื่องอย่างนี้พอเราสตาร์ทเครื่องคนเดียวปุ๊บสิ่งแรกที่รู้สึกคือทำไมมันเงียบจังเลยขึ้นไปบินปุ๊บก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็คือว่าครูเขาสอนว่าฉันสอนเธอยังไงเนี่ยทำแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดทำท่าพิสดารบนฟ้าเราก็เทคออฟขึ้นไปวนในสนามบิน1รอบแล้วกลับลงมาครูก็มาจับมือยินดีด้วยว่าได้ไปต่อตอนนั้นก็4คนน่ะตกไป2เหลือ2คนก็คือตกอีกก็เลยเหลือผมกับเพื่อนอีกคนนึงทำไมอีก2คนก็ปล่อยเดี่ยวไม่ได้เหรอไม่ทันภายใน10ชั่วโมงครูเขาดูแล้วว่าไม่พร้อม
ใช่เวลาดูจากครั้งที่9แล้วคุณยังทำอะไรไม่ได้ยังงั้นปล่อยไม่ได้ไม่ปลอดภัยไม่ปล่อยครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นกฎของผู้ให้ทุนแต่โรงเรียนที่เราไปเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันจะปล่อยเดี่ยวเท่าไหร่ก็ได้แต่นี่ผู้ให้ทุนเราเขาต้องการล็อกว่าให้เราตั้งใจเรียนให้เรามุ่งมั่นกับการเรียนเขาเลยตั้งกฎขึ้นมาครับเรียนจบแล้วมีงานรองรับทันทีเลยไหมครับใช่ครับคือเขาก็เซ็นสัญญาเราตั้งแต่ก่อนเราไปเลยว่าเขาส่งเราเรียนฟรีแต่ก็มาทำงานให้เขา10ปีแต่คุณเปิร์ใช่ไหมคือแบ็คกราวด์ผมเป็นข้าราชการเวลาเราไปสัมภาษณ์งานตามบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะมีการต่อรองเงินเดือนเราต่อรองไม่เป็น ตอนแรกเขาก็ถามผมว่าอ้าวคุณธราพงศ์คุณมาเป็นนักบินคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมก็คิดว่าตอนนั้นเงินเดือนเรา17,000รับราชการอยู่ขอสัก 40,000 แล้วกันครับบอกเขาคนสัมภาษณ์เขาก็ตบโต๊ะเฮ้ยผมไม่มีเงินให้คุณขนาดนั้นหรอกผมงั้นเหลือ 25,000 ก็ได้ครับก็หัวเราะกันทั้งห้องคือเราไม่รู้ว่าเงินเดือนนักบินมันเท่าไหร่แต่รู้ว่ารายได้น่าจะดีแต่จริงแล้วสตาร์ทขั้นต้นเงินเดือนขั้นต้นตอนนั้นก็ประมาณ 90,000 กว่าบาทโอ้เกือบ6หลักแล้วครับผมกลับมาเมืองไทยเขาก็ให้บินคู่กับครูเพื่อไปลงแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลให้ได้ครับบินเป็นโคไพลอตอยู่ประมาณ 4-5 ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สอบเป็นกัปตันครับพอสอบเป็นกัปตันได้ปั๊บผมก็คือตั้งใจอยากเป็นครูการบินแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เข้าบริษัทนี้ครั้งแรกก็ครูแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนมีประสบการณ์เห็นแล้วมันเท่ดีอยากเป็นครูบ้างก็เริ่มค่อยๆยกมือสมัครบอกว่าอยากจะเป็นครูนะเป็นครูนี่ต้องทำไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเขาจะรู้จักเราอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราขับเฮลิคอปเตอร์เลยเขาจะรู้จักแล้วว่าเราบุคลิกลักษณะเป็นยังไงฝีมือการบินเป็นยังไงมารยาทเป็นยังไงการสื่อสารกับคนเป็นยังไงเพราะว่าการเป็นครูจริงๆแล้วคือการสื่อสารแล้วการขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินเพื่อสอนคนเนี่ยต้องสื่อสารให้กระชับที่สุดเพราะยิ่งเราพูดเยอะน้ำมันก็เปลืองเวลาเครื่องบินก็เปลืองเราต้องสอนแล้วก็จัดตารางเวลาให้ดีในเวลาสอนเพราะนั้นเขาก็จะดูเราเรื่องพวกนี้ว่าเราจัดสรรเวลาเป็นไหมเรื่องความปลอดภัยในการบินเราเป็นยังไงครับหลายๆอย่างที่ไนจีเรียเนี่ยไปสมัครงานที่นี่ได้ไงมันก็เป็นดวงเหมือนกันนะคุณเปอร์คือตอนที่ผมเป็นครูการบินนะครับผมต้องไปสอนซิมูเลเตอร์ที่อเมริกาแล้วบังเอิญว่าบริษัทบริสโตลไนจีเรียเนี่ยเขาก็ส่งนักบินมาใช้ซิมูเลเตอร์เครื่องเดียวกันแล้วผมก็ได้เจอกับครูของเขาแล้วครูของเขาเจอผมปุ๊บเขาก็ถามว่าสนใจมาทำงานที่ไนจีเรียไหมเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ไนจีเรียมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะค่าตอบแทนเท่านี้เท่านี้นะแต่มีความเสี่ยงเรื่องการลักพาตัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะอยู่อยากมาไหมเราต้องการครูผมก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรพอตอนเย็นปั๊บบังเอิญเหมือนกันว่าหัวหน้าครูฝึกของบริสโตลเนี่ยเขามาที่อเมริกาพอดีเขาก็มาเจอผมเขาก็ชวนนั่งกินด้วยกันเขาก็มอมเหล้าผมชวนเรากินเหล้านั่งมอมเหล้าจนถึงค่ำเลยเมาเลยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้หกโมงเช้าเจอกันข้างล่างเราจะคุยเรื่องดีลของยูผมบอกเอ้ยไอยังไม่ได้ตกลงจะไปทำงานกับยูนะแต่ตอนเช้าแบบมาก่อนตอนเช้าปุ๊บเขาก็นั่งคุยกับเราว่าเอ้ยถ้าเราไปทำงานกับเขาเขาจะให้เงินเดือนเท่านี้เงื่อนไขเท่านี้นะไปลองคิดดูผมก็ถามว่าแล้วทำไมยูต้องนัดเราแต่เช้า6โมงเช้าก็อยากจะดูว่าถ้ายูเมาจนถึงกลางคืนเนี่ยเช้ามาทำงานได้ไหมอ๋อดูว่าเรามีความรับผิดชอบไหมใช่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะตกตั้งแต่ตอนที่พรุ่งนี้จะทำงานแล้วยังไปเมาเพราะว่ากฎของนักบินเนี่ยใช่เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์1วันก่อนขับเครื่องบินนะใช่ครับโดยเพราะยิ่งของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าทำให้กับบริษัทน้ำมันเนี่ยทุกเช้าต้องเป่าแอลกอฮอล์นะครับเป่าไม่ผ่านเนี่ยตกงานเลยตกงานเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าวันนี้ห้ามขับตกงานเลยตกงานเลยถือว่ามีความรับผิดชอบในระหว่างที่เดินเข้ามาในศูนย์การบินของกองทัพบกเนี่ยนะครับครับผมเห็นมีเจ้าหน้าที่ที่ขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นทั้งนั้นเลยครับแต่หลายๆคนจะชื่นชมกัปตันนัทมากในแง่ของการไปเป็นครูสอนขับเฮลิคอปเตอร์พี่นัทพิเศษอะไรยังไงหรือมีความสามารถยังไงเหรอทำไมใครๆก็ชื่นชมพี่มากเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าผมเป็นครู
การบินที่ถึงจะเป็นคนแรกๆที่ออกไปทำงานให้กับบริษัทต่างชาติคนเขาชื่นชมว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาความสามารถตัวเองจนสามารถออกไประดับอินเตอร์ได้มันยากเหรอครับจริงๆแล้วความยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษคือนอกจากผมจะต้องสอนคนไนจีเรียเนี่ยสอนคนเซาท์แอฟริกาสอนคนหลายชาติเลยรวมทั้งคนอเมริกันด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษแบบไหนเพื่อให้มันกระชับแล้วเขาเข้าใจถ้าพูดถึงอย่างเราเป็นนักบินก็เหมือนกันนักมวยถ้าเราเป็นนักมวยที่ชกในเมืองไทยโอเคค่าตัวก็จะนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักมวยที่พูดภาษาเยอรมันได้เราจะไปเปิดค่ายมวยที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้คือใช้ทักษะเดียวกันแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเราสามารถเปิดลู่ทางของเราได้ในอนาคตมากขึ้นในโครงสร้างของบ้านเรานะถ้าคุณอยากจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นคุณก็ต้องวิ่งเข้าไปสู่สายบริหารครับแต่ว่าเมื่อตัวเองรู้ดีว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานคีย์ในวันนี้ที่เราได้จากพี่นัทก็คือว่าการจะเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเติบโตในสาขาอาชีพนั้นได้นั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นนักปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตามที่คู่แข่งที่สามารถทำแบบเดียวกับคุณได้นั้นมีน้อยจริงๆไม่ต้องเป็นอาชีพที่มีคนทำน้อยนะแต่ผมกำลังหมายความว่าถ้าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านใดด้านหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะแต่มีคนที่มีความสามารถที่ทำได้แบบคุณเนี่ยน้อยนักปฏิบัติผู้นั้นจะมีผลค่าตอบแทนสูงขึ้นได้เองโดยไม่จำเป็นต้องก้าวเข้าไปสู่สายงานของนักบริหารก็ตามใช่ครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวต่างๆจากพี่นัทนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ Perspective นะครับมีของอยากจะมอบให้เป็นที่ระลึกกับพี่นัทด้วยนะครับเนื่องด้วยว่าอย่างที่พี่นัทเล่าให้เราฟังแหละครับว่าที่ประเทศไนจีเรียเขาเต็มไปด้วยเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับเรามีนวัตกรรมผ้า 5.0 ที่ตอนนี้ทุกบ้านในเมืองไทยจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีเพราะเรากำลังเผชิญกับเชื้อโรคหลากหลายสายพันธุ์มากทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรานะครับบ้านไหนไม่มีนี่ผมรับรองได้เลยว่าคุณควรต้องมีเพราะว่านี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคให้นะครับอันนี้เป็นพรมเช็ดเท้าจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Small นะครับที่สามารถยับยั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากถึง 99% เพียงแค่ย่ำ4ครั้งขอมอบให้กับพี่นัทเป็นของที่ระลึกนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปใช้ที่ไนจีเรียเยี่ยมมากเลยวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับปกติเขาขายอยู่ผืนละ 2,580 บาทแต่ใครก็ตามที่แจ้งโค้ด Perspective นะครับรับส่วนลดทันที 50% เหลือเพียงแค่ 1,290 บาททันทีนะครับแจ้งโค้ดนี้ได้ที่ LINE ID @smallthatmatters นะครับต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดสำหรับแฟนรายการ Perspective แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับหมดเวลาของรายการ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับย้อนหลังก็สามารถไปติดตามชมได้ผ่านทาง YouTube ทาง Channel ของ Black Dot Company Limited นะครับหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทาง Facebook และ Instagram ของ Perspective TV ได้และหากคุณมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากจะได้สิทธิ์ของหมวก Limited Edition ครบ7ปีของ Perspective เนี่ยนะครับที่เหลืออยู่จำนวนไม่มากแล้วก็ติดต่อเข้าไปได้ที่ LINE ID @perspectivetv นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในสัปดาห์นี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยล่ะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับกัปตันนัทครับขอบคุณคุณเปอร์มากครับครับแล้วขอให้ปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ